กยศ.พักหนี้1ปีให้ผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเงินผู้กู้คนละ600บาทต่อเดือนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องมีสาระกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายชัยนรงค์กัจจปานันผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.นะคะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นะคะทางกองทุนได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้กยศ.นะคะและช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้นะคะโดยคณะกรรมการกองทุนนะคะได้มีมติเห็นชอบดังนี้นะคะ 1. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ80สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้นะคะและปิดบัญชีในครั้งเดียวตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2563ค่ะ 2. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ75เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกตินะคะก็คือไม่ค้างชำระนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2563นะคะและ3ค่ะพักชำระหนี้1ปีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดีนะคะกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปีนะคะจะพักชำระหนี้ในงวดปี2563และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ในวันที่5กรกฎาคม2564นะคะส่วนกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนนะคะจะพักชำระหนี้12เดือนนะคะนับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัตินะคะโดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนนะคะจะไม่ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ค่ะทั้งนี้นะคะจากข้อมูลในระบบนะคะพบว่ามีผู้กู้ยืมเข้าข่ายที่จะได้สิทธิ์พักชำระหนี้ประมาณ 335,000 รายนะคะผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.studentloan.or.th นะคะ /promotion นะคะตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2563นะคะและ4ค่ะปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืนนะคะจากอัตราปัจจุบันนะคะร้อยละ 12-18 ต่อปีก็จะเหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562เป็นต้นไปนะคะเพื่อเป็นการลดภาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระให้สามารถผ่อนชำระคืนกองทุนได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนงวดที่ผิดนัดชำระนะคะจนถึงวันที่30กันยายน2562ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิมนะคะและ5ค่ะปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ600บาทต่อคนนะคะโดยผู้กู้ยืมนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญนะคะปรับเพิ่มจาก 1,200 บาทเป็น 1,800 บาทนะคะระดับปวช.ปวส.และปริญญาตรีนะคะปรับเพิ่มจาก 2,400 บาทเป็น 3,000 บาทค่ะปัจจุบันนะคะกองทุนมีผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 5,615,065 ล้านรายค่ะประกอบด้วยผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้จำนวน 83,222 รายค่ะผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้จำนวน 3,661,599 รายค่ะและผู้กู้ที่ชำระเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1,093,041 รายค่ะและอื่นๆอีก 57,203 รายนะคะเป็นเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนกว่า 605,354 ล้านบาทค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ